สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็มาลุยนะครับดอทอารีนากันต่อนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมานะครับเปิดเพชรนะครับวันนี้นะครับ2590เพชรนะครับก็มาดูกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเปิดนะครับไม่ได้เคยใช้เลยทั้งสิ้นนะครับก็รอบนี้เปิดครั้งแรกนะเขาบอกว่าครั้งแรกจะได้ฮีโร่นะครับแต่ว่าผมจะเปิดแบบ10อันเลยทีเดียวนะครับ10อันเลยทีเดียวครับก็คือตรงนี้นะครับ Treasure Chest นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเราก็ตรวจสอบซื้อ10อันให้ฮีโร่นะครับแต่ว่าจะได้ฮีโร่10อันหรือเปล่านะต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าก่อนผมจะเอานี้ก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้ตังก็ผมก็เลเวล43แล้วนะครับก็ดูเท่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เอมเบอร์ผมก็บวก2บวก2หมดแล้วนะครับลูคัสเอมเบอร์บวก2ครับตรงนี้ก็มีหลายตัวครับตอนนี้นะครับแต่ว่าจะเน้นตัวเล็กละตัวหลักๆก่อนนะครับเพราะว่ามันตีแรงกว่านะครับตีแรงกว่าเยอะครับตอนนี้ก็เปิดฟังก์ชันเยอะแล้วนะครับก็มีกิลนะครับมีกิลเดี๋ยวไปทำกิลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ได้ทำเลยโอเคก็แอดไปนะครับแล้วก็จะได้ของครับแล้วก็นี่ก็ให้เพื่อนนะครับโอเคครับก็ได้แล้วครับภารกิจครับก็ทำทุกวันนะครับภารกิจครับแล้วช่วงนี้ภารกิจเริ่มต้องใช้เวลาเยอะแล้วในการทำนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับสำหรับ Treasure Chest นะครับเราครับก็ขอให้ผมได้ของดีๆสักทุเพียงๆผมก็เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์9นะครับเต่านะครับโอเคครับไปเร็ว 10% off ซื้อ10อันฮึปิ๊ง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 ตัวเดิมมีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเอ๊ตัวใหม่นะครับมารีน่านะครับตัวนี้นะครับยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีนะครับเย้ได้แล้วครับปิ๊งปิ๊งได้ตัวอะไร7 3ดาวนะครับอ๋อตัวนี้นี่เองแค่เนี้ยคือตั้งเยอะโอ้ยไม่คุ้มเลยนี่อะไรเอามาขายแล้วเพื่อมาโจมตีไม่ให้ลุ้นเลยไม่มีไอ้นู้นอันนี้เลยนะครับไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรครับได้มาแล้วครับตัว3ดาวนะก็คือตัวนี้นะครับเจนครับผมก็จะเก็บเร็วตัวนี้นะครับแล้วก็อัพให้ดีๆนะครับต่อไปก็จะดีนะครับน่าจะครับโอเคครับก็วันนี้ก็แค่นี้ครับจบละ ไม่ครับไม่จบนะไม่จบนะครับเราต้องไปตีเพื่อนก่อนครับตีคนอื่นก่อนนะครับก็ไปดูครับพาวเดอร์ครับตีในถ้ำนะครับสักหน่อยนะครับมองกันเหรอเด็กๆนะครับแมวนะครับตอนใหม่นะอยากได้ตังค์นะครับจะมีพวกตังค์ 8-9,000 อะไรอย่างงี้นะครับ 2,000 แล้วตอนนี้นี่นะครับ30ไม่เอาเว้ยไม่ฟุ้งเสียตังค์ไปเยอะแล้วที่หาเนี่ยโอ้โหนี่ไม่คุ้มครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจะตีแล้วนะไม่สนแล้วนะครับก็ตัวหลักผมก็เป็นตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นชุดนี้นะครับปกติครับไปเลยแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับไม่คิดอะไรมากครับปกติออโต้จะดีนะครับต้องเว้นไปตีเขาเรียกว่าอะไรไปตีพวกพวกด่านธรรมดานะครับถึงจะต้องใช้ออโต้นะก็เราจะได้บังคับไว้ใช้ท่าไม้ตายตอนหัวหน้าอย่างเดียวออโต้ได้แล้วปั๊มครับเติร์ด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 ไม่เป็นไรครับได้เพชรได้ 7,000 นะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับคิดอะไรมากครับเวสครับเย้ที่3ตัวแล้วตอนนี้ฮีโร่เยอะนะครับตอนนี้ครับแล้วก็ผมก็จะไปตรงนี้นะครับไปเล่นดาบต่อไปนะครับไปดูกันครับดาบต่อไปครับผมก็เล่นมาถึงแชปเตอร์6แล้วนะครับแชปเตอร์5มันจบไปนะครับ3ดาวหมดแล้วนะครับก็ไปแชปเตอร์6ต่อครับเรานะครับต่อชุดที่ผมว่านะผมเล่นตลอดครับโอ้ผมเบาตีเบาๆ40เด็กครับเกลียดรถถังมากแล้วเพราะรถถังมัน
ถึกมากครับเอมเบอร์จัดการเลยเราเพราะว่าจะอะไรเยอะขนาดนี้พี่ป้องกันไปก่อนนะครับนี่แหละครับสำคัญตรงนี้แหละครับถ้าไปเราไปต้องใช้ฟีนิกซ์นะครับมันจะตีพวกตัวข้างหลังให้ตายเร็วนะครับไปต่อนะครับเราครับบูสเตอร์บอกว่าแสงเลเซอร์ขีปนาวุธยิงนะครับเราไม่สนนะระวังชาวกอบลินจอบกลับกรอกครับโอ้โหหรือเปล่านะกลับกรอกครับใส่หมดทุกอย่างครับสตาร์ทไปด้วยนะครับโอ้ไม่น่าเลยครับจะรอก่อนครับแต่ไม่เป็นไรครับมองกันเราเกือบตายครับโอ้ตายเลยถ้าจะรอนะไม่เป็นไรครับเราไปเรื่อยๆครับเคครับก็บินมาเยือนครับบ่อปลาหายนะนะครับนี่ต้องมีบ่อปลาแน่เลยนะครับไปเลยเราตัวเต่าก็ถึงนะครับแต่ไม่ถึงเขารถถังนะรถถังถึงกว่าเยอะเพราะเกมนี้ต้องใช้เวลาเล่นเยอะนะจริงๆนะครับวันหนึ่งนี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะเกินนี้นะครับเล่นนะครับก็ถือว่าใช้เวลาเยอะมากนะผมอาจจะวันหนึ่งวันจะเลิกเล่นก็ได้ครับเกมนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังดีนะครับอีเทสทีเขาเก็บไปก่อนนะครับสายฟ้าลงลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เอครับไปต่อครับเรานิสเสยไม่กลัวหรอโดยเดี๋ยวจะสู้อะไรครับได้สายฟ้าลงชนะครับเบื่อหรือยังครับเบื่อหรือยังเบื่อหรือยังครับเบื่อหรือยังก็ถ้าเบื่อแล้วเราไปเล่นอีกอันหนึ่งครับโหมดพิเศษครับโหมดพิเศษผมอยู่ที่แชปเตอร์4เลยครับยังไม่ถึงแชปเตอร์5เลยนะครับไปลองดูอีกเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปต่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพลังงานไม่พอนะครับตีแรงไว้พวกนี้แต่นี้ไม่ตัวถึงนะครับปั๊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 บแปะอะไรเจอเราป้อมนฮัวโอ้โหสตาร์ทจัดการมันเอาลุ้มไม่นะเฮ้ยสบายนะครับเทนับก็ไปนี้ต่อนะครับใช้เยอะนะครับใช้เส้น12นะครับพวกนี้นะด่านพิเศษแต่ก็ดีนะครับจริงๆนะครับเพราะว่ามันเก็บตัวละครได้และสำคัญครับเราต้องอัพดาวขึ้นนะครับแล้วเราจะสามารถเราจะเก่งขึ้นเยอะนะครับอัพดาวขึ้นเดี๋ยวครับไปต่อเราครับเต็มหมดทุกตัวครับตอนนี้ครับเพื่อเป่าไปแล้วมันถึงจัง
มันทำไมถึงจังอยากเจออีกวะ yes ชนะแล้วนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับยังได้ครับยังได้ก็ด่านนี้ก็จะไปดับตายแล้วผมจะเล่นให้ดูนะครับก็ใครเป็นเพื่อนใครอยากเล่นด้วยก็เชิญได้นะครับแต่ว่าไม่รู้มันเป็นเพื่อนกันยังไงนะครับเกมนี้นะครับสงสัยต้องมีคิวอย่างเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพวกโอเคนะครับลุ่มตายเลยเป็ดคือตีแรงแท้ดักโดนเหรอช่วยไม่ได้ไม่นะโอ้สู้ไม่ได้นะครับยากเว้ยก็นี่แหละครับเป็นตายเท่ากันนะครับอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าเพลิดเด็ดขาดนะครับตายได้วันเดียวนะแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็มีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับไปขายของกันนะครับเงิน 270,000 เยอะมากนะครับซื้อของขายแล้วก็ซื้อครับเย้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับอะไรซีโอเคนะครับเหมือนเดิมนะคืนนะครับบ๊ายบาย